ข่าวดีแชร์ได้น้องคอปเปอร์ช่วยเก็บขยะข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์ขอชื่นชมน้องคอปเปอร์นักเรียนชายชั้นม.4โรงเรียนเทศบาล2วัดกะพังสุรินทร์สังกัดเทศบาลนครตรังเป็นนักเรียนมีจิตอาสาช่วงตอนเที่ยงจะช่วยแม่ครัวตักอาหารเก็บจานชามเก็บขยะในโรงอาหารและในตอนเย็นเดินเก็บขยะภายในโรงเรียนทำแบบนี้มา1ปีแล้วเพราะน้องคอปเปอร์ใฝ่ฝันอยากช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดทำให้ตอนนี้น้องคอปเปอร์เป็นแบบอย่างที่ดีภายในโรงเรียนและเป็นที่รักของทุกคนในโรงเรียนน้องคอปเปอร์หรือนาศิรภพสินชัยอายุ15ปีนักเรียนชั้นม.4 ทับ3โรงเรียนเทศบาล2วัดกะพังสุรินทร์ซึ่งเป็นนักเรียนมีจิตอาสาในช่วงตอนเที่ยงซึ่งน้องคอปเปอร์บอกว่าตนเองได้ทำจิตอาสามาเป็นเวลาประมาณ1ปีแล้วตนเองมีความชอบในการทำกิจกรรมจิตอาสามีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดและรู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่ได้ทำจิตอาสาวันนั้นจะนอนไม่หลับกระวนกระวายใจเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วมีโอกาสทั้งทีแล้วก็จะทำความดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้น้ำใจยิ่งให้ก็ยิ่งได้